ผู้ชมคะหลังจากมีการประกาศใช้นโยบายทวงคืนผืนป่ากว่า30ครอบครัวในชุมชนดินแดงน้อยตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถูกรื้อถอนบ้านและสวนยางพาราไปหลายร้อยไร่ค่ะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของลูกหลานหลายครอบครัวติดตามกับนักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาค่ะน้องเจมส์มีความฝันอยากเป็นนักแบดมินตันทีมชาติน้องเคยลงแข่งแบดมินตันเยาวชนได้รางวัลอันดับ2ของภาคใต้ครับนี่ก็เป็นภาคที่ได้รับถ้วยรางวัลแล้วก็เรียกรางวัลอันดับ2ระดับภาคใต้ที่สุรานะครับเป็นการแข่งแบดคู่16ปีชายนี่คือเกียรติบัตรที่ไปแข่งที่ชุมพรนะครับได้อันดับ2เหมือนกันครับผมแต่ปี2557ส่วนยางพาราของครอบครัวที่อยู่ในชุมชนดินแดงน้อยตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถูกตัดฟันตามนโยบายทวงคืนพื้นป่ายายเรียงจึงพาน้องเจมส์แล้วก็น้องอีซ่องคนมาอาศัยอยู่ที่คณำริมทางเลี้ยงน้องเจมส์ต้องหยุดเรียนเพื่อทำงานแล้วก็ดูแลน้องตอนนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับตัวผมก็น้องยายครับอนาคตน้องยังอีกไกลก็เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นหรือแต่ขอให้น้องเรียนสูงๆไว้ก่อนอยากให้น้องใช้ชีวิตที่ว่าเหมือนเพื่อนๆเนาะอย่ามาใช้ชีวิตแบบตามผมส่งน้องเรียนให้จบแล้วก็จะส่งผมเรียนด้วยเพราะว่าผมอยากใช้ชีวิตที่ว่าเหมือนคนอื่นเพราะว่าไม่อยากจมปลักอยู่ตรงนี้เพราะว่าชีวิตผมผ่านเรื่องอะไรมามากแล้วอยากเรียนให้จบอยากเรียนต่อสูงๆเพื่อจะได้มีหน้ามีตาให้ครอบครัวมั่ง3ปีมาแล้วน้องอุ้มอิงน้องของน้องเจมส์ไม่มีเบี้ยจ่ายค่าเทอมติดค้างในโรงเรียนเอกชนทำให้ไม่สามารถย้ายจากโรงเรียนเอกชนมาเรียนโรงเรียนรัฐซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยว่าได้ทำให้ทางครอบครัวเป็นห่วงว่าจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาว่าลูกหลาน3คนนี้จะได้เรียน1คนจะอยู่ป.3ช่วยเรื่องเดียวยาเรื่องการเรื่องได้โรงเรียนที่ว่าเรื่องโรงเรียนไม่ได้เรียกค่าเทอมโรงเรียนเอกชนอนุญาตไปโรงเรียนร่วมก็ไม่ได้ง่ายต่ำน้อยหันเกียรติเกี่ยวก้องลูกก็ช่วยเรื่องตรงนี้พอว่าหลานได้ย้ายก็โรงเรียนรัฐเด็กเรียนนี่มันลำบากเกินไม่รวยสำคืออยากเรียนไหมคะอยากอยากเรียนอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นครูสอนวิชาศิลปะอ๋อเราอยากเป็นครูสอนศิลปะไหมคะอยากเพราะว่าครูสอนเด็กเรียนดีวันนี้อุ้งอิงหวัดอะไรคะหวังอะไรเพราะชอบกินชอบหวัดไอศกรีมพระเจ้าสื่อนอกจากครอบครัวของน้องเจมส์แล้วชาวชุมชนดินแดงหน่อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อีกกว่า30ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าต้มทกหรือท่อนบานในส่วนยางพาราเนื้อเท359รายเมื่อเดือนสิงหาคม2557จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการช่วยเรื่องเยียวยาจากรัฐนักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกในเว็บวิทยารายงาน